พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2558เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายเพิ่มพงษ์ชวลิตเลขาธิการปปส.ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีกว่า500คนณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับมูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่22เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของทุกปีตามมติสหประชาชาติและเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนตลอดจนเยาวชนและศิลปินที่มีจิตอาสาสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรให้อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งในปีนี้บุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณทุกประเภทจำนวนทั้งสิ้น197รายและมีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่บาดเจ็บในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วยส่งเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติดพระครูปริยัติธรรมวงศ์ครับพร้อมกันนี้นะครับก็มอบให้กับพระครูเลอศักดิ์และสำหรับในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบวันที่2เมษายน2558และเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่26มิถุนายน2558สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่วันที่2เมษายนถึง3กรกฎาคม2558ประกอบด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558จัดการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั่วประเทศจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางประจำปี2558และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งนี้เพื่อการคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนของทุกปีตำรวจภูธรมากนางจังหวัดสตูลค่ะลำดับต่อไปนะครับตัวแทนของพันตำรวจโทสิทธิโชคโคดีผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้วครับ